ฝั่งสวทตรัง FM 91.25 MHz รับฟังทั่วโลกผ่านทาง www.trangradio.net ยามมีต้องเก็บยามเจ็บต้องจำยามทำต้องคิดยามผิดต้องแก้ไขยามแค้นต้องอภัยยามท้อแท้ไม่เหลือใครต้องให้กำลังใจตัวเราเองท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการอปมช.คุยข่าวค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลกับเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชนทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงที่นี่สวทตรังฝั่งทั่วโลกอปมช.คุยข่าวมีวีซ่าถ้าไม่มีดีกำกับสต็อกอัพรายกาผ้าเสียซีแกงคาดเคลือชูรสคอมดดีเข้มไม่มีรสชืดดูชืดไปจากอมตะคววีสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกับรายการอพมช.คุยข้าวนะครับวันนี้มาตรงกับวันเสาร์ที่17เมษายน2564ขึ้น6ค่ำเดือน6นะครับซึ่งวันนี้มีพ่มวิรัตแก้วลายผู้ใหญ่รุ่นตอนอีนามนาคงจะบึงกำลังเดินทางกับแต่ว่าพ่มก็คุยกันไปเรื่อยๆคนนะครับในช่วงนี้วันนี้แดดออกฝ่าใส่กันนิดนึงกับหลังจากที่ว่าฝนตกมาหลายวันกับบางพื้นที่ก็ตกคิดว่าช่วงนี้คงจะตกตัวเลยนะครับนะก็ถือว่าต้นไม้ใบหญ้าหลังจากที่ว่าหลายคนก็ต้องรดน้ำโดยเฉพาะผมนี่กับช่วงเช้าๆก็ต้องไปรดน้ำต้นไม้โคนเป็นสิ่งสำคัญคือเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่สามารถเคลื่อนไปได้แต่ว่าก็เป็นสิ่งมีชีวิตเป็นพืชเราปลูกแล้วเราก็ต้องดูแลโดยจะปอเป็นไม้ป้นหรือไม้ดอกไม้ประดับใบปณีเลยครับบ้านน้อยมีไม้ต้นไม้ต้นไม้หมากเลยก็สดชื่นนะครับบ้านนั้นสดชื่นคือไม้ถึงว่าต้นไม้นี่ครับโดยจะพอช่วยในการเข้าค่ายออกซิเจนมาให้เรากับแล้วก็ดูดคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปเพื่อเข้าไปดูแลเลี้ยงลำต้นกับก็คือตอนนี้ต้นไม้ก็สดชื่นแล้วครับยากาเกี้ยวไล่คนปักพวกคนเตวาเลี้ยงงัวบอกว่าชื่นใจวันนี้ป่าหัวลุงตองกะหัวย่ำหญ้ากินแล้วหญ้าเกี้ยวหญ้าสดกับผมกะดีใจด้วยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งกะคงทีทองระวังกันอยู่ตลอดกะคือนี่นะครับสถานการณ์โควิดเราก็คงจะต้องคุยกันเรื่องสถานการณ์โควิดกันในช่วงนี้นะครับสวัสดีครับผู้ใหญ่ทุกท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาลัวๆอันนี้ครับคือนัดพ้นตั้งเล็กนู้นะครับเล็กที่11เลื่อๆนู้นครับแต่ว่าก็ไม่รู้มากมายหลายเรื่องบอกไม่ไกลตู้กับก็คือแต่ว่าเวลามันไม่รอนะครับมันก็เดินไปเรื่อยๆครับก็คือถ้าว่าฐานแต่ว่าคิดว่าน่าคงจะเพียงแต่ชาวนาทีหรือว่านักข่าวนะครับเรียกเช้านี้แต่ผมก็ยังไม่ได้ข้อมูลที่นะครับว่าที่10กรึงเรียกเช้านี้กับท่านผู้ว่ารายการจังหวัดตรังนี้ท่านตะแล่ง9พบผู้ติดเชื้อเพิ่มนะผู้ใหญ่นะเราต้องระวังเพิ่มมีก็ได้นะครับท่านตะแล่ง9ตีห้องปยารัศดาชนะสลากลางจังหวัดตรังนะครับคิดว่าผมนี้ตอนเย็นนี้9อีกรอบนึงกับหมวดหน่วยคงจะเอารายละเอียดมาคุยให้ท่านฟังอีกรอบนึงนะครับถึงสิ่งสำคัญตอนนี้เขาบอกว่า
ไม่ใช่จะพอเลขบันทึกไม่ใช่จะพอสนามแก้งกั้นต่างๆนะครับตอนนี้ลืมเข้ามาในครัวเรือนในบ้านเรือนแล้วเพราะว่าถ้าดูตามตามไร่ก็บอกว่าไร่ตีบ้านมานี่กับกับ12ข้อมูลเรียกว่านี่กับเซข้อมูลวันที่10คือระลอกไม้นะครับระลอกไม้นี่ก็คือเด็กเดินเบซ่านี่กับสั่งเราตั้งแต่วันที่10เราก็ติดมาเรื่อยตั้งแต่วันที่10ราย1 11 1ราย12 1ราย13 2ราย14 1ราย15 2ราย16 4ราย17วันนี้นี่ครับ5รายครับคือหมายถึงว่าคงจะบอกไม่ถูกเพียงแต่บอกว่าต้องระวังสิ่งสำคัญนะครับเราต้องระวังเพราะว่าก็คงจะช่วงเย็นคงจะได้มีรายละเอียดเพราะว่ามันติดแต่บ้านกันนั่นผู้ใหญ่ตอนนี้นั้นแม่ติดจากพ่อลูกติดจากแม่แล้วก็คนในครอบครัวติดด้วยทีนี้ก็บอกว่าต้องระวังแล้วก็พาไปติดเพื่อนบ้านกันถูกต้องครับแล้วก็ต้องไม่ประมาทขาดไม่ตกไอ้นี่สิ่งนี้เราพูดกันคือโดยเฉพาะซื้อวิทยุนี่ครับทุกท่านนี่ต้องบอกว่าคนตั้งขาดอย่าตกไม่ปรามาสการยาตกโรกปูดกันแต่ว่ากะมันมีเหลืองจนได้แล้วกะสิ่งหนึ่งครับโดยเฉพาะเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี่ผู้ใหญ่ไม่รู้ติดตามไม่แต่ว่าก็บอกว่าตอนนี้นั้นมันจะกลายพันธุ์นี่แต่ว่าติดตอนนี้เป็นเชื้อจากอังกฤษสายพันธุ์อังกฤษครับสายพันธุ์ไม่แล้วสายพันธุ์ไม่โดยเฉพาะคนนุ่มคนเฒ่าต่างคุณหมอก็บอกเลยว่าจากอายุนี้และส่วนมากติจะติดช่วงนี้ก็อายุ19ถึง30ช่วงนั้นเดี๋ยววัยรุ่นถึงกลางคนครับถูกต้องได้ไงเป็นผู้นำเชื้อเผื่อมาแพร่เชื้อเหลวกาไม่ถึงว่าไม่ถึงว่าเขาติดเชื้อผู้ย่อยแต่ไม่รู้ตัวนี่และตัวนี้เลยมันสำคัญติดเชื้อไม่รู้ตัวไม่มีอาการคือพอมีอาการขึ้นแล้วนู่นและต่อว่าไปย่าโมครับติดแล้วบางที่จะไปติดแต่ว่าไปติดบางไม้เพราะว่าพอตัวเองติดแล้วไม่รู้ไปนู่นไปนี่นะข้าวไปเที่ยวตรงนั้นไปตรงนี้มั้งก็คือทะเลตามไร่เลยโรครู้สึกว่าเป็นว่วงมากไปรับเชื้อโดยไม่ได้เจตนาบางที่ก็เจตนาบางที่ก็ไม่เจตนาครับครับจริงๆแล้วคงไม่มีใครเจตนาไหมครับแต่เอาไปแล้วไม่เราไม่ได้รู้ครับไม่ระวังตัวข้าวค่ายว่าประมาทกับเลยกัดตกแต่ว่าก็คือนั่นแหละกระช่วงนี้ก็เหมือนกับตีทางท่านผู้ว่าท่านก็เตือนมาตลอดคนสงกรานต์ว่าถ้าไม่จำเป็นจริงๆนี่ลูกหลานนี่อยากกลับมาบ้านเพราะว่าตอนนี้กรุงเทพเป็นพื้นที่สีแดงตอนเดียวเราได้มาฟุยกันว่า18จังหวัดนะจังหวัดไร่มังพื้นที่สีแดงแล้วก็จะมีมาตรการไอ้ไรตีว่าสบก.ก็จะออกมาเรียกว่านี่แต่ว่าตั้งเรานี่คิดว่าท่านผู้ว่าคงจะประชุมคณะกรรมการลูกติดต่อของจังหวัดและคงจะมีมาตรการอาจจะเพิ่มเติมเพราะว่าทุกจังหวัดนะครับก็บอกว่าจะต้องทำมาตรการเข้มข้นแต่ถ้าเพิ่มเข้มข้นมากกว่าสบก.นั้นได้แต่หน่อยขวาเตะโซบกอก็ออกมานั่นไม่ได้ต่อเดียวคงจะได้ฟุยกันเลยก็มีข้อมูลไล่ๆเรื่องนะครับผู้ย่อยก็เตรียมกระเดียวหลอกๆลึงลังกระเดียวคงจะได้มาฟุยกับช่วงนี้ปักอายเหนื่อยแป๊บนึงนะครับฟังเพลงจากทีวันนี้น้องชยาเป็นไทยนะครับเป็นผู้ควบคุมเสียงจะเปิดเพลงปลอบๆให้ฟังเชิญครับผม
ผู้ใหญ่บอกว่าไอ้เปิดเปลี่ยนนี่เสียงว่ามีตำนานผมก็ ไม่จะได้รู้ครับว่าตำนานแบบไหนนะครับก็คือในตำนานนี่ก็มันเป็นรักสามเจ้าของคุณกับพญานาคซะไม่ได้โกนนะครับเป็นประเพณีบุญบังไควนะครับคือเขาบอกว่าพญาก้มเมืองเอกตีตามีลูกเจ้าเจอนางเอ้ยเนี่ยให้คำนางให้คำช่วยห้ามมาร์กนะครับจนมีจนรอนตึงจนก้าวไปโรตึงอู้ก้องเต่าผ้าแดงเมืองป้าโป่งอ๋อป้าโป่งป้าโป่งโตดกับนั่นประวัติแล้วที่นี่เต่าผ้าแดงนี่แหละครับยากีโรว่าหนังง่ายนี่ช่วยห้ามจริงไหมแล้วก็เก้มาหมาหนังง่ายแล้วก็คือเมื่อก้าวชูรูดูเขาตำหน้ากันกับเตเมืองนั้นและกับเมืองเอกตีตานั้นแล้วก็ก้อคนปยาก้อมการช่งคุณไปบอกก้าวให้ทำบังควยมารวมม่านบุญกับเมื่อนกับไกลๆนางเมวลักษณะน่าจะกลายแบบนั้นเลยกับมีการแกล้งกันสนุกสนานนั้นทีนี้มีตำนานบอกแล้วว่าเต่าปังขี้โอรสก้องสุดโตปยาสุดโตหน้าสงสัยในเปลงนู้นเลยครับในเปลงกล้องชินตารานะครับเปลงร้างมาเป็นมนุษย์แอบมาอยู่ในงานบุญกันโอ้มากมายครับ
ตำนานนี้ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ชุนโทนที่ห้าตำตำนานพอดีผมกับเพิ่งมาเปิดอ่านนะครับตาเปิดอ่านก่อนหน้านี้ได้สรุปไอ้ตันควังได้ก้าวใจว่าผ้าแดงนางไอ้นี่ความเป็นมาปันปันนันปันนันนะครับทีนี้ตาสรุปเลวนี่ก็บอกว่าเตาผ้าแดงนั่นแหละครับโกรธเกณฑ์แล้วก็เชื่อใจตีช่วยนางไอ้ไอ้คำไม่ได้จึงกันใจตายกลายเป็นหัวหน้าหัวหน้าพี่ยกตับไปชิงตัวนางไอ้คืนตั้งซ่องเมืองโอ้ชุดตายแล้วความรักของตาผ้าแดงก็ยังไม่สมหวังโอ้นั่นแหละกับการกลายๆสงสัยสะพานรักชาติชินนะผู้ใหญ่นะครับประมาณนั้นครับแต่ว่าคือมาแล้วย่อๆกับโอกาสหน้ากงจะเอาเรื่องแบบนี้เพราะว่าเราพืชปริ่งมาแล้วให้ฟังบ้างครับได้มีดีตีไปตีมาครับประวัติกงปริ่งฐานผู้ฟังก็ได้รู้อ๋อผ้าเด็กหนังไอ้มันเป็นแบบนั้นตีไปตีมากันกับก็คือฟังรายการอบมช.คุยก้าวควังไห้นุกนะกับอยากเรียนกับประวัติมันพวกป้มนิติมันก้องอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านและชุมชนเรากาสลับซับเปลี่ยนกันมาโซ่ละสองคนโซ่นี้เป็นป้มกับผู้ใหญ่ชุนตนโซ่หน้าก็จะเป็นอีกสองฐานซึ่งอปมช.รุ่นหนึ่งรุ่นสองนี่ครับผู้ประสานงานก็คือคุณปลารุ่มเยตองต้องขอบคุณเก้าคุณเก่งเป็นผู้ประสานงานที่มาอปมช.ว่าเซานี้ถึงคิวปิวิรัตกับผู้ใหญ่ทุนต้นมาหน้าเรียบร้อยครับถึงพอไปเซาสุดตายนั้นครับเซาสุดตายจะเซาสุดตายจะเป็นอปมช.รุ่น3ครับรุ่น3รุ่น3นี้น้องดีเจจอยเป็นผู้ประสานงานครับเราก็ได้ฟังส่วนมากก็จะเป็นคุณไม่ตีไม่ตีอยู่ไกลๆก็เหมือนผมนี่แหละครับเราอยู่ไม่ไกลกาซามาเตวาจะมาอยู่ใต้คุณจะมาคุยได้กับผู้ใหญ่มีอะไรมั่งวันนี้นึกว่าเตยมาฟุยหรือว่าเรื่องวันนั้นผู้ใหญ่ไปมาชามีเรื่องผู้ใหญ่คงไม่ได้ไปนาตีโรงพยาบาลตรังโอ้ไม่ครับไม่โรงพยาบาลตรังวันนั้นกับก็เป็นกิจกรรมก้องฐานซ้อนิพันธ์ซิดีทอนนะครับฐานไปหมอบเครื่องชุดเตวาคุณหมอพยาบาลก็ใช่นั่นครับก็เรียกว่าชุดได้แล้วผมก็จำไม่ได้แล้วชุดเก่าเชื่อเก่าได้ประมาณนั้นนะปีกับตำป่าจ้านุครับผมครับวันที่ที่พวกเรียกว่าไอ้กับฐานซ้อนี่ปั้นซีดีโทนซ้อตรังเขตหนึ่งของเราเลยนะครับหมอบชุดปีๆให้กับโรงพยาบาลตรังจำนวนร้อยชุดเพื่อไว้ใจในการปฏิบัติงานแก้ไขการระบาดของโรคโควิด-19แล้วก็ยังได้ห้ารือกับฐานผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามอีกด้วยเพราะว่าเราก็โดยเฉพาะโรงพยาบาลสนามนะครับทางจังหวัดก็ได้รับอบประมาณมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดประมาณ5 ล้านเลื่อๆจัดตั้งกันนี้แล้วกับตีโรงยิมปันเทนังสนามกีฬาถุงแจงเปื่อรองรับนะครับเปื่อรองรับเตรียมความพร้อมไว้ถูกต้องกับประวานี้แล้วกับวันนี้ท่านผู้ว่าตะแลง9เลข40เลื่อๆนี่วันนี้ติดเพิ่มขึ้นถึง5คนกับนั่นแล้วก็จากเตวา1 2 3 4 5 6 7 8 12 12กับ5เป็น17เดือนเมษายนนี้นะครับติดก่อนนู่น7คน5คนนั้นก็ให้หมดแล้วครับนี่คือระลอกไหมเดือนเมษายนกับกาตือว่ากับก็อนุญาตกันนั้นพอเร่งถึงฐานโซ่นี่พันครับกับเปื่อมาวันที่5ที่ผ่านมานี่ครับกับผมวันฮัดครับผมมันไปทำบุญที่สำนักสงฆ์เข้าโรงครับผมการในวันไปกับพบฐานโซ่นี่พันครับผมฐานไปเป็นประธานรดน้ำโคพลผู้ช่วงอายุครับกระแจกป้าแจกไร่กันนี่โซ่โจ้ในเพิ่นเตไปแจกกั้นน้ำกันครับกาตือว่า
โดยเฉพาะฐานโซ่นนี่พันก้องโลนะครับฐานลงมาในพื้นที่แล้วคือไม่ได้ยึดเลยครับคือจะไปเพราะว่าพูดกันตรงๆนะครับตั้งแต่ฐานรับราชการมาฐานอยู่ในจังหวัดตรังมาลอดจนฐานเกษียณแล้วก็ฐานลงไปในพื้นที่ตลอดเลยครับคือพูดประชาบันเราว่าได้เฉยนะฐานได้เฉยชาวบ้านโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นผู้นำก้ายอบตก้ายกำนันผู้ใหญ่นี่คือไม่ถึงว่าให้ความสตาฐานตั้งปกครองตั้งตรงตินถูกต้องกับฐานเหล่าฐานเป็นกันเองด้วยฐานร่างความประทับใจมากับต้นพอดีได้ยินปลาเคารพลาวไอ้ขวังในวันนั้นครับปู่ไอ้ชาวบ้านกวางตังงดนั่นแหละท่านบอกว่าเด็กสมัยโซ่ๆเป็นโรงผู้ว่าจังตัวนี้ครับผมไปวางศิลาฤกษ์ที่ที่วัดนั้นที่เขาทําศาลาการประเรียนครับผมณวันนี้ก็สร้างเกือบเสร็จแล้วครับมุงลังกาตําได้แต่ว่ายังคาดปัจจัยดับเบืองปัจจัยนะครับครับยังรอแต่ดับเบื้องแล้วเป็นอันเสร็จ 100% ครับบางอื่นก็ลาวบอกลาวกับตันโซโซตันโซโซบอกว่ารับสาบไว้แล้วจะไปประท่านโตโตครับผมกระประมาณ300,000เหรียญบาทครับซึ่งผมเป็นบรรณานกับผมเกรงใบโยผมว่าผมนำโรงง่ายคนรับ300ครับผม300ก็ได้บุญเหมือนกันครับครับผมดับเบื้องเผื่อว่าทำความสะอาดอายครับอีลูกหนังเดินยืนให้มันสะดวกครับแล้วที่นั้นร่มรื่นดีครับเอ็นกิจกรรมนี้ก็ทำกันดีชาวบ้านให้ความร่วมมือกันพอสมควรครับและที่สดๆร้อนๆอยู่ก็คือตำต้านปลาครับก็ชาวบ้านไปให้ความร่วมมือกันมากับในวันนั้นนั่นได้เบียร์เลือดจากไหว้ปลาก็ไล่บาทครับกระตือว่าเป็นกิจกรรมตีว่าเราก็บอกตรงๆว่าเราก็เหลือตัวแทนก็ร่มไม่ปิดไปนอกจากทำหน้าตีในสภาแล้วคือปัญหาในพื้นที่ฐานก็ยังดูแลโดยตัวตึงโดยเฉพาะจะมีที่มานวายก้อยรายงานข้อมูลข่าวสารในฐานใดรับรู้กับที่นี่พ่อพูดเรื่องผู้ใหญ่พูดเรื่องทำบุญคุยนิดนึงกับตามตีกรมประชาสัมพันธ์นี้เป็นเจ้าป่าตอดป้าป่าสามัคคีตีวัดนวคารามอำเภอนามพงก้นเกณฑ์นุเล็กวันตีเป็ดวันตีเก้าเบซ่ายุ่นโชคปานรอยกเซติป้านมานั่นกับป้านมาแล้วทีนี้อันนี้เป็นลายของหัวหน้าคอยของเราเลยตันหวานในน้ำกระดัดการและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ก็กราบก็ประคุณทุกฐานที่มีจิตศรัทธารวมกันทำบุญป้านโซ่ต่อตรังเพื่อเป็นทุนบูรณะลั่งค่าอุโบสถวัดรวมเป็นเดินตั้งสิ้น23,000เซโรย56บาทก็อำนาจบุญกุศลทานบารมีที่ฐานต่างหลายได้รวมกันทำบุญครั้งนี้จงเป็นอานิสงส์ส่งผลในฐานและครอบครัวได้รับความโชคดีมีชัยปรารถนาสิ่งใดก็จงให้สำเร็จเจริญด้วยจตุรพิตรพรชัยตั้งเซคืออายุวันนาสุขะพละปฏิปานตนาสร้างสมบัติพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญอยู่เย็นเป็นสุขตลอดการนานกับถูกกับทั้งหมด38รายชื่อนะครับตีเราส่งกันไปในนามก้องสวทตังเพราะว่าเป็นป้าป้าสามัคคีก้องกรมประชาสัมพันธ์ครับกับก็คือวนากอยนอกจากว่าบอกต่างลายแล้วยังโชว์ตัวเล็กด้วยเนาะโชว์ตัวเล็กต่างลายเลยว่านี่กับได้23,000เซโรย56บาทตั้งหมด38รายชื่อรวมตั้งตีมีจิตตาฐานผู้ว่ารายการจังหวัดด้วยไล่ๆหน่วยงานกับฐานก็ลงมาการเปียงแต่ว่าบอกว่า38รายชื่อถูกฐานนะครับทางหัวหน้ากอยป้อมวัฒนาวิโดไทยกราบขอบคุณตีถูกฐานมีจิตตารวมกับตำบลโดยเฉพาะที่มาของพมชเราครับครับถือว่าคนที่ได้รวมผมว่าเป็นคนที่มีบุญนั่นกับตันเพราะว่าไปทำบุญภาคอีสานครับแล้วไล่ๆคนนี้ไหมไม่ได้มารวมกันได้เด้งว่าบุญยังไม่ตึงถูกต้องครับได้ให้โอกาสกับไอ้เป็นโอกาสหน้าใช่ครับยังมีไล่วัดไล่จ้าตันตีติดกำลังโรคก้อยช่วนบุญจากตันอยู่แต่ว่าโดยเฉพาะกรมประชาสัมพันธ์นี่ครับไม่ว่าจะเป็นกาตินหรือว่าป้าป้านี่โดยเฉพาะพวกเราถือว่าพวกเราเป็นเครือข่ายครับเกลือใกล้ก้องกลมประชาสัมพันธ์เราก็ต้องเล็กๆน้อยๆเราก็ข้อให้ได้มีส่วนในการรวมตำบุญด้วยตุกกลางครับครับผม
ว่าจะคุยมีอีกหลายเรื่องนะครับแต่ช่วงนี้ให้ฟังกันอีกสักหนึ่งหานเพลงที่ผู้ใหญ่บอกว่ามีตำนานเหมือนกันนะปากตายบานเรานี่ครับน้ำตาโดราเชิญกับผมตำนานมากันในโรงเล้าเลยให้ฟังว่าปื้อกระเดิมที่ก็เรื่องดูราที่เขากับบดแอก็อยากกัดหน้าบดอันตันกับผมมาดูรากัดแสดงพื้นเมืองพื้นปากตายของเรานี่กับผมประวัติความเป็นมาก็คือเดิมก็ขวาปัญญาใต้ขวาขวาดครับกระทัดเองเมืองตายยันมีปฏิดาชื่อนางนวลตรงสำลีกับผมก็คือนึ่งนางนวลตรงสำลีเกได้ควันว้ามีติดตีด้ามาหลายร่ำให้ดูในทิพย์ช่องตาแต่ไม่ตึงตาร่ำของดูราแล้วกันทิพย์ช่องตากับใจโปรมก็มีโครงตับบุ้งจิงปีและเสกกับประคุมบินดุลทีประโคบครับเมื่อตื่นจากควันกับนางนวลตรงจำได้ก็เลยสร้างไอ้ฉังมันไปตำดุลทีต่างงดตำในควันนั้นครับแล้วก็มาควึกรำตำความควันครับเป็นตีกลืนเคลียงของในวังในทำไมนั้นทิพย์ช่องตาเลยฮะครับวันนึงนางนวลตรงซ้ำลีได้กินกี่ช่อนดอกบัว
ครับเลขตังกันครับผมประหยาดใต้กว่าขวาดกรูดโปรกิดว่าตีด้านี่ต่ำเรืองหน้าบัตรซี่ครับผมจึงจับนางนวลตรงซ้ำลี่ปีเลียงลอยเป้ไปตึ้งโกที่จังนุครับผมบ่ปือลาวนางจึงปักอาจจะอยู่ติโกไว้งั้นครับเลขได้โคลดประรถเลียงดูจนตุบตึบโตครับนางร่นตาร่ำที่เคยร่ำชิบซ่องสาครับไอ้ปลาปูมันครับตานี่ก็เรียกว่ามาดูราครับผมโตมาปลากูมันนี่ได้มีโอกาสติดเรือไปใช้เด็กมาดูราที่เมืองก้องประหยาใต้ขวาขวาครับผมปลาองรู้ว่าปลากูมันเป็นล้านจึงสร้างไอ้ตาอันไปรับครับปฏิดากลับมาคือเมืองก้องประหยาใต้ขวาเอ้ยปลาก้องปลากูมันครับผมประหยาใต้ขวาขวาจัดปีตีรับกันครับโปรโมบซื้อกำเลยครับปันแหน่งสังวานปีกนกอ้างงุ้งและเครื่องประดับต่างๆครับคล้ายมาเป็นเครื่องแต่งกายของดูราในทุกวันนี้ครับผมจัดเจน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 ได้รู้เลยครับว่านั้นแหละดูราประวัติเขาปินมาแบบปันนั้นกาเวลาเขาออกเฉยก็รู้สึกว่าเคยได้ยินว่าเขาออกเฉยนี่นะครับกาเราได้เกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากรายการอ้อพมช.คุยข้าวสิงค์ถ้ามีข้อมูลคร่าวๆมากมายที่นำเสนอท่านผู้ฟังเหมือนสักครู่นะครับมีท่านผู้ฟังบอกว่าทำไมสนุกเกอร์ไม่ปิดคนมันเยอะมากครับผมก็แหละเลวนะครับก็คงจะมาบอกนิดแต่ว่านี่มันจะเป็นมาตรการก้องซ้อบอกข้อก็คือส่วนกลางนะครับแต่ว่าจังหวัดตรังเรานี่คือหลังจากนี้นี่ท่านผู้ว่าคงจะเรียกคณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดนะครับมาหามาตรการกันอีกทีนึงแต่ว่าผมสรุปมาตรการซ้อบคไม่ล็อกดาวน์ไม่เคอร์ฟิวนะครับข้อมูลเรียกว่านี่ครับมาตรการรวมนี่ก็คือหดการเรียนการสอนห้ามจัดกิจกรรมรวมตัวมากกว่า50คนหดจัดอาหารเลี้ยงกิจกรรมสั่งสั้นที่นี่18จังหวัดควบคุมสูงสุดใน18จังหวัดควบคุมสูงสุดนี่ก็คือกรุงเทพมหานครก้อนแกนชลบุรีเชียงใหม่สมุทรปราการประจวบคีรีขันธ์สมุทรสาครปทุมธานีนครปฐมภูเก็ตนครราชสีมานนทบุรีสงขลาตากอุดรธานีสุพรรณบุรีสระแก้วและระยองนะครับใน18จังหวัดควบคุมสูงสุดนิรานารเปิดได้ถึง23นาฬิกาก็คือตี11ครับหัวดึกนั่งกินในร้านได้ถึง21จุดสูงสุดนี่คือไม่ถึงว่าตีเก้านี่นั่งกินในร้านได้หลังจากนั้นนั่นกินไม่ได้ตีเก้ากินไม่ได้แล้วห้ามแล้วแต่ว่าซื้อได้ยังไปซื้อได้โอ้ไปซื้อได้ก็ไปกินที่บ้านแต่หนังนี่ห้ามหนังกินในร้านแล้วห้ามหนังแล้วครับห้ามจำหน่ายสุราในร้านอาหารและเครื่องดื่มในร้านอาหารไอ้นี่อดเลยใน18จังหวัดนั้นนะครับห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง 21.00 นก็คือเปิดได้เต็มที่ข่าวครับร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตเปิดได้ไม่เกิน 23.00 นก็ที่11ดึกครับร้านที่เปิด24ชั่วโมงก็คือร้านส่วนมากสะดวกซื้อนั่นแหละนะครับให้เปิดเวลาที่เซ่ที่เซ่หัวหุง0.00 สนามกีฬายิมฟิตเนสเปิดไม่เกิน 21.00 นก็คือเปิดได้ไม่เกินตีข่าวใน18จังหวัดนะครับที่นี่ใน59จังหวัดควบคุมไอ้นู้นั้น18จังหวัดควบคุมสูงสุดครับ59จังหวัดควบคุมรวมถึงจังหวัดตรังเราด้วยร้านอาหารเปิดได้ถึง 23.00 ก็คือตี11วันดึกนะครับนั่งกินในร้านได้ถึง 23ไอ้นี่ไม่มีปัญหาครับห้ามจำหน่ายสุราในร้านอาหารและดื่มในร้านอาหารนะห้ามห้างสรรพสินค้าเปิดได้ถึง 21.00 นก็คือตีเก้าเหมือนกันครับครับเริ่มตัวเช้า18เมษายน2560เซมีพ้นซ่องสัปดาห์ก็คือมาตรการนี้ออกมาชั่วคราวนี้ก็คงจะต้องแลค้นว่าสถานการณ์มันปั่นพรือที่นี่มีตีตายนะครับตีตายบอกว่าผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจสั่งปิดหรือห้ามหดกิจกรรมเพิ่มเติมจากตีกำหนดได้นี่แหละครับกับคงจะเล่มาตรการของจังหวัดตรังอีกทีนึงเพราะว่านี่มันเป็นมาตรการจากส่วนกลางซบค.คือซบค.ก็บอกเลยว่าจังหวัดนี่จะเพิ่มเติมได้แต่ลดไม่ได้ครับกระตงก็คุณนะครับฐานตีตามมาเพราะว่าก้องซบค.จุดย่อยนี้การจริงอะไรครับไม่มีสนุกเกอร์วายแต่ว่าผมก็คงจะไปหาข้อมูล
เอามาคุยให้ฟังถ้าว่าท่านนะครับช่วงตอนเย็นรายการหมวดหนุ่ยคุยข้าวก็คงจะได้มาเติมเติมรายละเอียดนะครับก็คุณหมากจริงเลยครับกาประวัติโต๊กสนุกเกอร์นี่คุณหมากด้วยแต่ว่าคงจะไม่เสียงดังนะผู้ใหญ่ป้มกับไม่เคยก้าวไปไม่แต่ถ้าปั่นปลื้อนี้มันในระดับจังหวัดทุกจังหวัดผู้ว่ามีอำนาจตู้กองกับนี่แหละกับก็กับตีตายในหนังสือก็บอกแล้วว่าผู้ว่าการจังหวัดมีอำนาจสั่งปิดหรือห้ามหรือหดกิจกรรมเพิ่มเติมจากตีกำหนดได้กับตันทีโตมาท่ามกุ้งจะเข้าใจนะครับป้มกับกุ้งจะต้องหาข้อมูลเติมเติมนะครับเพราะว่ามาตรการจากสบค.นี้เพิ่งออกเลยว่าไม่มีรายละเอียดครับแต่ว่าในระดับจังหวัดนี้ของเรานี้ท่านผู้ว่ายังไม่ได้ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดที่คงจะออกมาบางทีอาจจะเพิ่มเติมเมื่อกับฐานผู้ฟังที่ว่าเขียนมานี่แหละกับบางทีอาจจะเพิ่มเติมรายพริกย่อยเพิ่มไปเลยเผื่อให้มาตรการมันรัดกุมยิ่งขึ้นนะกับทีนี้กองกลุ่มส่งเสริมการปกครองตองตินและกับผู้ใหญ่กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาตองตินนี่ข้อมูลก็ออกมาเรียกว่าเหมือนกันกับเรื่องการปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนตองตินอันนี้กองตองตินครับโอ้รุ่นเล็กๆที่ขึ้นอยู่กับอบต.ดูแลครับตองกับป้อมเทศบาลดูแลอบต.ดูแลเทศบาลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ในการระบาดระลอกเมษายน2560เซสรุปใจความนี่ป้อมก็สรุปมาแล้วข้อมูลก็เยอะแล้วกับก็คือ1ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนตองตินประกาศปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ตั้งแต่วันที่19กะต่อรื้อนะวันจันทร์19เมษายน2564เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง2อายองค์กรปกครองส่วนตองตินดำเนินการตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมพัฒนาการของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือว่าโควิด19ระลอกใหม่และแนวทางดำเนินการโครงการอาหารเสริมหรือว่านมโรงเรียนและการสนับสนุนอาหารกลางวันในโรงเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ระลอกใหม่ตามหนังสือกลุ่มส่งเสริมการปกครองส่วนตองตินนี่ก็จะก็มีข้อมูลรายละเอียดหมากนะครับเปียงแต่ว่ามาบอกฐานกล่าวๆแล้วง่ายๆตรงนี้ให้อำนาจครับนายกตู้ตองกับไว้บริการก็คือไม่ถึงว่ากลุ่มก็การสร้างมาแล้วกับสร้างลงมาโดยเฉพาะในส่วนกล้ององค์กรปกครองส่วนตองตินที่ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่กับผมก่อนจะคุยถึงสาราเรื่องอื่นๆนะครับช่วงนี้ให้ท่านได้ฟังเพลงสักหนึ่งงานเพลงจากรายการอปมช.คุยข้าวเชิญครับกับงานหรือไงลืมกันจนวันศุกร์เสาร์ไม่มีดอกไม้ไม่โทรไม่มาดูใจคนเงาได้แต่ส่งยิ้มแสงๆให้กับรูปในกระเป๋าปล่อยกันให้เงาเงาเดี๋ยวงอนให้ตายแอบไปกุ๊กกิ๊กทำตุกติกกับใครอยู่นอสัญญาณหน้าจอหลายวันเฝ้ารอติดต่อไม่ได้ตำแหน่งที่รักที่พูดจากปากยังรักอยู่ไหมห่วงกันบ้างนะที่รักของเธอคิดถึงจะตายกุหลาบก็ร้อยร่วงไปดอกใบรายรอบใจกันมีคนเหงาฝนตกในใจน้ำท่วมในตาใครจะห่วงฉันอยากรู้ว่าใจเธอนั้น
เป็นห่วงกันหรือเปล่าอย่าเงียบให้เงาเธออย่าปล่อยให้คอยนานนานบนโต๊ะทำงานฉันไม่ต้องการกุหลาบช่อเก่าอยากมีดอกไม้สักช่อใหญ่ๆเติมใจคนเงาไม่อยากส่งยิ้มแห้งๆให้กับรูปในกระเป๋าช่วยโทรกระซิบเบาๆว่าคิดถึงสักครึ่งนาทีช่วยโทรกระซิบเบาๆว่าคิดถึงสักครึ่งนาทีมีคนเฮารออยู่เบอร์นี้ตากะเตนเป็นปริงคนดังไม่นิดนึงครับก็คือตันกำลังอยู่กับรายการอบมจคุย9คงเป็นช่วงสุดท้ายเลยนะผู้ใหญ่นะครับสำหรับวันนี้ก็คิดว่าสปีดาบางทีก็มีเหนือฮะบางทีก็เราเอาเรื่องทำนานมาเล่าให้ตันได้ฟังกันมั่งที่นี่มาคุยนิดนึงผู้ใหญ่ตีว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนี้ลงพื้นที่ตรวจสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสนามครับเพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด19ตีอาการโรงยิมปันตีหนังสนามกีฬาถุงแจงอำเภอเมืองจังหวัดตรังนายกระจนซักเจริญรูปผ้านี่ครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมด้วยนายเปรตบันเจิดสุขปีปัดผ่านุ่นนายเปรตสาราสุขจังหวัดตรังและนายเปรตสมบัติสะทนสวปากผู้อำนวยการโรงพยาบาลตรังพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดตรังมีการพูดคุยและก็เตรียมการมาตั้งแต่นู้นผู้ใหญ่ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ที่บ้านมาเตรียมความพร้อมไว้ถูกต้องครับซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังฟ้า5ล้านบาทเพื่อนำมาปรับปรุงอาคารโรงยิมปันทีหนังสนามกีฬาถุงแจงโดยแบ่งงบประมาณออกเป็น2ส่วนนะทำปรับปรุงห้องน้ำติดตั้งอุปกรณ์ CCTV ติดตั้งกล้องวงจรปิดกันนะห้องพยาบาลจัดเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการปรับปรุงสถานที่ให้เร็วเสร็จโดยเร็วยิ่งขึ้นส่วนอุปกรณ์ทางการแพทย์นี้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรังนี้ได้เตรียมการจัดสื่อจัดจ้างไว้แล้วปรับรวมนี้สามารถนำผู้ป่วยเข้ารับการดูแลภายในเดือนพฤษภาคมนี้โดยเบื้องต้นจะจัดเตรียมเตียงเพื่อรองรับผู้ป่วยจำนวน30เตียงแต่เมื่อกำดำเนินการเลวเซ็ตนั้นสามารถรองรับผู้ป่วยได้ถึง90เตียงตอนนี้ก็คิดว่าคนป่วยนี่คงยังไม่ล้นโรงพยาบาลที่ไม่แต่ถ้าเป็นไปได้ผมมีภาวนาหรือกระดาษใหญ่มันเกิดเอ๊ะกันถูกต้องใหญ่ต้องมาใช้บริการเลยตรงนี้อย่ามาใช้โรงพยาบาลสนามเหมือนกับจังหวัดอื่นเลยกับใหญ่เหมือนจังหวัดอื่นทีนี้ใหญ่เกิดเอ๊ะกันนี้เลยถูกต้องใหญ่ตรงใช้กับทีนี้นั่นแหละสิ่งสำคัญเพราะว่าเราแรงเลยว่าเราอย่ามาใช้เลยตีสั้นโรงพยาบาลปากสนามนี่แต่เราตำปลื้อล่ะผู้ใหญ่ครับเราก็ต้องระวังตัวกันแต่เจ้าว่าบางอื่นคือดาลนมาจริงๆแต่ต้องเตรียมการเตรียมความพร้อม
กันนี้แล้วกับกันไม่ถึงว่าก็เตรียมกันมานานแล้วแล้วกับแต่ว่าคือไม่ถึงว่าทนนี้เราทางโรงพยาบาลตรังก็ดีหรือว่าโรงพยาบาลอำเภอนี้ยังรองรับได้เลยเพราะว่าเรายังมีคนคนติดเชื้อนี้ยังไม่มากแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เน่นะเพราะว่าวันนี้นี่เพิ่มขึ้นอะไรจากแต่ว่าวันละ1ซอง1ซองเซวันนี้มา5รายแล้วก็ถ้าว่าเราไปเลขข้อมูลนะครับข้อมูลของประเทศวันนี้ข้อมูลของประเทศวันนี้ก็ดูเหมือนว่าปั่นกว่าได้แล้วครับปั่นกว่าได้แต่ว่าลดลงนิดนึงลดลงนิดนึงปั่นน่ารอยกว่าได้เช่นกันแล้วครับผมก็ข้อมูลมันก็อยู่เป็นปานเชื่อมดนี่ครับแต่ว่าก็คือวันนี้ก็จำนวนผู้ติดเชื้อนี่ลดลงลักซิบครับลดลงจากเมื่อวานลักซิบแต่ว่าก็เราก็ยังเชื่อใจไม่ได้ก็เหมือนกับที่คุณหมอบอกเลยบอกว่าลั่งจากช่วงกลางนี้หมอบอกว่าเป็นช่วงตีพีเตอร์เป็นช่วงเดพุงไงมันเราว่าจำนวนผู้ที่เชื่อจะพุ่งเพราะว่ากลับบ้านกันแต่ถ้าว่าพี่น้องเราคนบ้านเราครับไม่ประมาทกาดหย่าตกแล้วช่วยกันป้องกันช่วยดูแลช่วยกันตักเตือนใหญ่มันผืมครับได้ยกกันบ่ายจ้อยครับผมนี่แหละสิ่งสำคัญก็คือเราไปถุงไหนนี่แหละครับข้อมูลแรกว่านะครับผู้ป่วยสะสมของประเทศไทยเรานะครับ 1,582 วันนี้นี้1,547ลดลงประมาณประมาณเท่าไรนะประมาณ30ฝากคุณแต่ว่าก็ยังตื้อว่ายังสูง1,500นี่อยู่3วันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่17ขึ้นไป1,500แล้วครับตะควังๆเล่ๆแล้วน่ากลัวครับซึ่งไม่ใช่ในจังหวัดตรังจังหวัดไกลเคียงตื้อมีการไปมาทุกโอกาสติดถูกต้องยังเลยมันก็เพราะว่าเขาบอกว่าติดไอ้คุณหมอบอกเลยว่าติดไอ้โดยเฉพาะไวรัสโคโรนาไอ้สายพันธุ์อังกฤษนี่เนี่ยติดไอ้แต่ว่าอาการนั้นไม่รุนแรงเหมือนกับเชื้อในโรบเล็กครับมีเวลาอยู่นิดนึงคงจะบอกนิดนึงครับบอกว่าคุณหมอนี่บอกว่าเป็ดยืนยันผู้ป่วยโควิดไม่สามารถรักษาตัวเองได้ที่บ้านก็แช่กันว่ารักษาที่บ้านได้นี่แหละครับคือคุณหมอต้องออกมาบอกว่าท้องมาโรงพยาบาลเท่านั้นเป็ดแจ้งผู้ป่วยโควิดไม่สามารถรักษาตัวเองได้ที่บ้านเมื่อกรณีต่างประเทศต่างประเทศก็รักษาที่บ้านเพราะว่าเขาเตียงเขาไม่มีนั่นแต่ว่าเราเตียงยังมีนี่ครับต่างชาติสุขต่างรัฐบาลก็บอกว่ายังมีต้องมีเป็ดดูแลเท่านั้นยันโรงพยาบาลมีอุปกรณ์เตียงยารักษาเพียงพอทีกระทรวงสาธารณสุขนี่กับนายเปดโอปาดการกวินพงศ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวถึงการเชิญชวนนายผู้ติดเชื้อได้รักษาตัวเองที่บ้านไม่ต้องออกไปพบแพทย์จะให้เองเมื่อกรณีในต่างประเทศยืนยันว่าทำไม่ได้โดยมีเหตุผลคุณหมอก็แจ้งมาเลยว่ามีเหตุผลก็คือขาดความพร้อมนี่ตาเล็กง่ายๆ คือถูกต้องผู้ไม่มีอาการผู้ไม่มีอาการต้องมีเป็ดหรือชาวนาตีสาสุขดูแลกายจิตบางกรณีผู้ติดเชื้อไม่มีอาการต่อมามีอาการปวดบวมไม่มีอาการแต่ว่าเกิดมีขึ้นล่ะต่อมามีอาการปวดบวมเร็วลุกลามรุนแรงกระย่ายตัวรวดเร็วไล่คนเข้าใจผิดคิดว่าวันนี้ไม่มีอาการไม่ได้ไม่ความว่าพรุ่งนี้จะไม่มีอาการแต่อย่างใดนี่คุณหมอบอกแล้วก็ซ่องผู้ติดเชื้อมีเชื้อแพร่ออกมาต่างระบบการหายใจเวลาเอ่ยชามหรือพูดคุยกับผู้อื่นฉะนั้นก็มีความเสี่ยงจะเอาเชื้อไปแพร่กระจายได้การดูแลอย่างใกล้ชิดต่อตัวผู้ติดเชื้อเองและควบคุมไม่ให้แพร่เชื้อต่อไม่ให้แพร่เชื้อต่อมีความสำคัญยิ่งนายเปตนายเปดโอปาดยืนยันประเทศไทยเรายังมีเตียงพอเพียงพอมีอุปกรณ์ต่างๆมียาเพียงพออย่างไรก็ตามจากการขาดการต่างติดสดีถ้าไม่มีมาตรการทำอะไรเลยไปได้1เดือนข้างหน้าจะมีการติดเชื้อวันละ 9,000 รายจึงต้องช่วยกันลดกิจกรรมการรวมตัวของเราลดผู้ติดเชื้อให้เหลือ500ถึง600รายต่อวันหากมีการตำมันตีบานจะลดกันจะลดลงไปได้จะเลียถึงวันละ400หากมีการล็อกดาวน์จะพอชุดจะมีการลดผู้ติดเชื้อได้วันละ100คนต่อวันเรียกว่าล็อกดาวน์จะพอชุดจะเป็นต่างเหลือสุดตายเป็นมาตรการที่จะไหลเป็นลำดับเผย
ครับบอกไอ้ก้าวจ้อยหายตึงกับล็อกดาวน์เลยครับครับช่วยกันดูเลยช่วยกันป้องกันหายมันผืมเร็วครับเพื่อความจะดวงสบายในการเดินทางในการทำกิจกรรมการทำงานทุกๆเรื่องครับผมสำหรับวันนี้เราก็คุยกันสปีราหลายๆเรื่องนะครับกันต้องขอบคุณทางสวทตังโดยท่านผู้อำนวยการวัฒนวิโดไทยขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายวันนี้ขอบคุณน้องชยาเป็นไทยนะครับช่วยห้าเพลงพร้อมมาเปิดได้ฟังขอบคุณท่านผู้ฟังนะครับอายเกียรติส่งนั่งซื้อคุยทางโทรศัพท์มาเกี่ยวกับสอบตามข้อมูลนะครับมีเวลาคงจะได้มาพูดฟรีตอนเย็นแล้วครับลังจากกรบตรงจัดพบกับผมมีคลังในรายการมวดหนุ่ยคุย9คงจะเล่าเรื่องสถานการณ์โควิดนี่แหละครับสำหรับวันนี้ผมวิรัตแก้วลายผมจุนต้นดีน้ำต้องล่าทานเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับไปอยู่ใต้หมอนให้พี่กอดนอน